บัดดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าเป็น EP 5ก็เป็นสอน Audio Evolution Cover เพลงด้วยมือถือของเรากันต่อนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากมีน้องคนนึงทักเข้ามาว่าพี่เอาไฟล์ออกไปใช้ยังไงเวลาเราอัดเสร็จแล้วเราเอาเพลงออกไปใช้ยังไงได้นะครับก็เลยจะสอนวิธีเข้าไปดูก่อนว่าเวลาเราเซฟเอาไฟล์ไปใช้เนี่ยทำยังไงสมมุติว่าเราทำเพลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคืออัดเพลงอะไรไว้เรียบร้อยกักขังตัวเองไว้ในห้องเล็กๆเพื่อดับจิตใจที่ร้อนรนแต่ยังว่าพ้นว่าวนเรื่องเก่าปรับเสียงรีเวิร์บเสียงกล้องเอ็กโคอะไรได้ตามที่เราพอใจเรียบร้อยทั้งหมดทุกอย่างแล้วเราจะทำการมิกซ์ไฟล์นะครับแล้วก็เอาออกไปใช้ก็ให้เข้าไปกดตรงที่คำว่าโปรเจกต์นะครับมุมซ้ายมือด้านบนตรงนี้แล้วก็เลื่อนหาไปที่คำว่ามันจะมีอยู่2อันนะครับคำว่า Mix Down Project กับคำว่า Export to Other Down Render Tag นะครับตัวนี้มันจะมีให้เลือก2อย่างถ้าเราเลือกตรง Mix Down Project เนี่ยมันจะรวมเสียงทั้งเสียงดนตรีแล้วก็เสียงร้องรวมให้เป็นแท็กเดียวเลยก็คืองานสำเร็จที่เราจะเอาไปใช้ก็คือมีทั้งเสียงร้องแล้วก็เสียงเพลงแต่ถ้าเราเลือกExport to Other DAW Render Rate มันจะทำการ Export แยกให้เราเสียงดนตรีแท็กหนึ่งเสียงร้องที่ทำการปรับแต่งเสียงแล้วแท็กหนึ่งแยกออกอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะลองทำให้ดูสักหนึ่งอันรอบแรกนะครับพี่จะทำการ Export to Other DAW ลองกดเข้าไปดูแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ไปจากไปอย่างสงบโอเคเสร็จสิ้นแล้วก็กดตกลงไปมันจะทำการrendering tag ให้เรารอจนครบ 100% เห็นมั้ยมันจะ render tag 2เห็นมั้ยมันจะ render เรามีกี่แท็กมันจะ render ทีละแท็กละแท็กก็คือ save ทีละแท็กนั่นเองให้เราอันนี้พี่ทำไว้3แท็กเป็นแท็กร้อง2แท็กแล้วก็ดนตรีแท็ก1พอครบทั้ง3ตัวเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกว่าไฟล์เนี่ยสามารถเซฟไปที่ในเครื่องนะครับ Audio Evolution ไฟล์ที่ชื่อว่า Project แล้วก็ United 0001แล้วก็ Simple เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเปิดตัวอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวจัดการไฟล์ของเราขึ้นมาดูไฟล์ที่ชื่อว่า Audio Evolution นะครับแล้วก็จะชื่อว่าอะไร Project นะครับแล้วก็ United 0001เนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นว่า Simpleก็จะมีจากไปอย่างสงบ01 02 03ก็คือแต่ละแท็ก01ก็คือซาวด์ดนตรีลองเล่นดูครับก็จะเป็นซาวด์ดนตรีเฉยๆไม่มีเสียงร้องโอเคนะแล้วอีกตัวหนึ่งกลับยังไงวะจากไปอย่างสงบ02นี่ก็จะเป็นเสียงร้องแทร็กหนึ่งอย่างเงี้ยมันเร็วการไปที่ต้องจากแต่บอดเหลือความหักของคนเวรุโอเคซึ่งแบบเนี้ยเราก็ยังเอาไปมิกกับโปรแกรมแอปตัดต่อวิดีโอแล้วก็ไปใช้ก็ยังไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะเอาไปใช้เลยเราจะทำยังไงล่ะให้เรากลับไปที่แอปเหมือนเดิมให้ทำการเลือกไปที่ Project เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ Mix Down Project ตรงนี้กดเลือกเข้าไปนะครับก็พิมพ์ชื่อเพลงชื่อของเราไปมีอีกเหมือนเดิมแหละแล้วก็กดตกลงมันก็จะทำการ Mix Down นะครับมันจะขึ้นว่า Mix Down นะขึ้นต่างจากเมื่อกี้เห็นไหมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเครื่องใครแรงไม่แรงแรมมากแรมน้อยโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในตัวจัดการไฟล์อีกเหมือนเดิมคราวนี้มันจะไม่ได้ไปอยู่ไฟล์ที่ชื่อเดิมแล้วเข้าไปอยู่ที่ Audio Evolution เหมือนเดิมแล้วเข้าไปที่ Project นะครับ United 01เข้าไปเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้มันจะอยู่ในอะไรอยู่ใน Simple อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้มันจะอยู่ตรงที่คำว่า Mix Down ตรงนี้แล้วก็ขึ้นชื่อว่าจากไปอย่างสงบที่เราบันทึกไว้เดี๋ยวลองฟังดูอ
ความหักของคนเวรวนยิ่งฉันดูเจ้ายิ่งทิ้งไปเป็นไงเรียบร้อยวิธีการเราจะเอาไปใช้เราก็ copy ไปหรือจะเอาไปใส่ตามแอปที่ว่าตัดต่อวิดีโอไปมิกกับภาพแล้วก็ทำเป็นเพลง cover อีกทีนึงอะไรแบบนี้มา insert เพลงเข้าไปได้เลยโอเครู้แล้วนะเพลงอยู่ตรงไหนก็เรียบร้อยสำหรับแอป Audio Evolution นะครับวันนี้ก็จากกันไปอย่างสงบสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาสอนเรื่อยๆทุกวันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ